ยอผมกระสวัสดีท่านผมกับตอนเช้าผมคืนมอร์นิ่งผมครับวันนี้กับเดลิออน125ผม125ในผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทำกับข้าวมือเที่ยงผมทำลันช์บ็อกก่อนแล้วก่อนไปทำมื้อเช้ากันไปดูกันว่ามื้อเที่ยงผมจะทำอะไรครับผมไปกินนั่นเองเราติดตามผมสำหรับมื้อเที่ยงที่ทำไปกินก็คือสะโพกไก่2ชิ้นแล้วผมก็มีน่องไก่อีก2ชิ้นนะผมโอเคเราจะเข้าไปเข้าเตาอบกันนะผมก็ผมคิดว่าน่าต้องไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะมาดูว่าจะเป็นประมาณไหนแล้วก็ตั้งความร้อน230นั่นเองผมเป็นปั๊บแล้วก็โอเคใส่ปลั๊กไปปล่อยผมแล้วก็เปิดไฟก็ต้องสักมาเอา25ดีกว่าประมาณนี้ครับโอเคเราทำเป็นเหมือนไก่ย่างเป็นไก่อบแทนนะผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปทำมื้อเช้ากันดีกว่าโอเคครับผมก็มาถึงมื้อเช้าของเราผมก็คืออะไรผมไข่ดาวครับผม4ฟองผมอันนี้เป็นไข่แบบ number 1นะเป็นไข่เบอร์1เองผมก็จะค่อนข้างใหญ่นั่นเองผมโอเคแล้วก็มีเวโปรตีน1สกู๊ปครับผมของ My Protein นะผมก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้ครับผมในเว็บไซต์ครับผมก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างเลยครับผมโอเคครับอันนี้คือโปรตีนบาร์ผมสำหรับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเพิ่มนิดนึงครับผมก็อันนี้จะมาจากประเทศน่าจะเป็นเยอรมันนะครับผมว่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวลองเทสกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมมาดูก่อนว่าวันนี้มื้อเช้ากินไปกี่แคลอรี่ครับผมมื้อเช้ากินไป501แคลอรี่ครับผมได้สารอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวปรับก่อนโอเคสารอาหารคือได้แคลอรี่501คาร์โบไฮเดรต32แฟต18แล้วก็โปรตีน50ครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเทสตัวนี้กันว่ารสชาติเป็นยังไงครับผมก็จะมาเทสโปรตีนบาร์ของฝั่งยุโรปอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นโปรตีนของเยอรมันนะผมก็ชื่อว่า IMIG 21ครับผมก็เป็นโปรตีนบาร์ช็อกโกแลตผมมีโปรตีน 25% แล้วก็มีไขมัน0ครับผมบอกแคลอรี่ก่อนเท่าไหร่ครับผมแคลอรี่อยู่ที่ประมาณ263ผมได้คาร์โบไฮเดรต29ได้แฟต9แล้วก็ได้โปรตีน15ผมนี่ครับโอเคครับก็มาเทสกันรสช็อกโกแลตว่าเป็นยังไงดีกว่าดูก่อนว่าแท่งไปยังไงครับผมนี่แท่งมันจะเป็นอย่างนี้แห้งมันจะหนากว่าอันเก่าอันที่แล้วเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะจะลองกินรสชาตินี้อร่อยครับผมอร่อยอันนี้อร่อยกว่าอันที่เป็นกล้วยมากแนะนำใครไปยุโรปไปซื้อให้ผมอร่อยมากแต่ว่าอย่ากินบ่อยครับผมเพราะว่าไขมันก็เยอะคาร์โบไฮเดรตก็เยอะแต่ถ้ากินแล้วไม่ไปออกกำลังกายก็ไม่โอเคครับผมนำกินแล้วก็ไปออกกำลังกายผมจะดีมากอันนี้ผมโอเคครับก็อร่อยผมชอบอันนี้ผมชอบใครที่ชอบช็อกโกแลตน่าจะชอบนี้ครับโอเคครับผมก็หลังจากเล่นเสร็จก็มากินมื้อเที่ยงกันดีกว่าเดี๋ยวแรกคือข้าวผัดครับผมแล้วก็มีไก่ที่ทำหมักไว้ครับผมแล้วก็เอาไปอบนั่นเองผมโอเคสำหรับมื้อเที่ยงเนี่ยกินไปกี่แคลอรี่ดูกันกินไปเป็น753แคลอรี่ครับผมแล้วก็จะคิดก่อนดูสารอาหารครับได้คาร์โบไฮเดรต39ครับผมได้แฟต28แล้วก็ได้โปรตีน84ครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนหนึ่งครับย
โยสวัสดีครับผมก็ตอนนี้เรามานั่งที่ซาบาร์แล้วก่อนจะมาอ่านหนังสือกันนี่ผมก็จะมีเอสเซย์แล้วก็มี iPad สำหรับสับที่ผมไม่รู้ในเอสเซย์ครับผมก็เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธครับผมก็เดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อไปแล้วมันเชื่อมต่อง่ายมากชุดนี้แล้วก็พิมพ์ค่อนข้างจะดีแต่ผมใช้ที่ดูมาใช้โน้ตนะครับสับตัวท่านจะดีโอเคแล้วก็เรากินชาผมเป็นEnglish Muffin เอ้ย English Breakfast ครับผมอันนี้โอเคก็เราเจอกันก Delion 125นิ้วโอเคครับก็มื้อสุดท้ายนี้ก็คือเป็นไก่ผัดกับต้นไม้กวาดครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยมีข้าวกุ้งตัวเดียวครับผมแล้วก็จะอกไก่200กรัมครับผมแล้วก็มีข้าวอีก120กรัมนี่ครับโอเคไปดูกันว่ามื้อสุดท้ายนี้กินไปกี่แคลครับมื้อนี้กินไปทั้งหมด407แคลอรี่ครับผมมีคาร์โบไฮเดรต34มีแฟต8แล้วก็มีโปรตีน66ครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปอะไรวะแคลอรี่ของวันนี้ตอนช่วงสุดท้ายผมก็รอติดตามกันดูครับผมยุ่งสุดแล้วผมก็ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ผมกับเดลิออน125นะครับผมประเมินผม125นะผมโอเคครับมาดูกันว่าวันนี้ผมกินไปกี่แคลอรี่แล้วก็ได้สารอาหารบ้างนี่โอเคครับวันนี้กินไปทั้งหมด 1,671 แคลอรี่ครับผมแล้วก็ได้คาร์โบไฮเดรตเนี่ย105ได้แฟต55แล้วก็ได้โปรตีน200กรัมนั่นเองผมโอเคไปดูกันนี้สว่างไหมวะเดี๋ยวผมปรับไฟให้ต่ำที่สุดเลยอย่างงี้1,60071แต่ผมอันนี้ผมก็วันนี้เดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้กับคนที่คอมเมนต์เข้ามานะโอเคครับมาเริ่มที่คำถามแรกผมกับวิดีโอที่ชื่อว่า3ท่าก้น3ท่าสร้างก้นสวยก้นเด้งครับผมถามว่าพื้น3ท่านี้เป็นพื้นฐานแรกไหมคะ3ท่านี้ก็ต้องตอบก่อนว่า3ท่านี้เป็นท่าเหมือนที่จริงอ่ะเป็นท่าเหมือนไม่ถึงไม่กลับว่าเป็นพื้นฐานแต่จะมีบางท่าที่เป็นพื้นฐานข้างในผมก็ท่าพื้นฐานที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับใครที่จะสร้างก้นนะผมท่าที่สำคัญมากคือท่าสควอทครับผมท่าสควอทเนี่ยไม่ได้แค่ส่วนแค่ก้นอย่างเดียวผมจะได้ส่วนขาด้วยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นท่าเบสิกที่ควรจะฝึกกันเองผมแต่ว่าท่าอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะผมแต่ว่าจะเป็นเหมือนท่าที่เพิ่มเข้ามานั่นเองผมโอเคครับคำถามแรกผม3ท่านี้เป็นท่าพื้นฐานไหมผมมีบางท่าจะเป็นท่าพื้นฐานผมคือท่าสควอทนั่นเองผมโอเคมาต่ออันต่อไปถามว่าของคนชื่อว่าทินาพัฒน์นะผม2546ครับผมถามว่าพี่คิดว่าพี่จะลงแข่งไหมผมตอบไปวิดีโอที่แล้วผมว่าผมไม่ได้มีแผนว่าจะลงแข่งผมแต่ว่าแผนผมคือแค่มีหุ่นที่ดีสุขภาพแรงแล้วก็ลีนประมาณนึงผมไม่ได้ลีนมากแบบเหมือนแข่งผมก็ไม่ได้จะไปสายนั้นโดยตรงอยู่แล้วผมก็คือเราอยากแค่มาแชร์ความรู้ที่ผมศึกษามาแล้วก็บอกว่าเขาแหละประสบการณ์นี้ใช้ได้กับผมเท่าไหนแล้วก็ถ้าคุณนำไปปรับใช้แล้วคุณจะได้เท่าไหนในผมก็เป็นเหมือนexperiment อ่ะเหมือนการทดลองแล้วก็การทำ research ด้วยในผมทำการทำ research ในการค้นหาว่าใช้อย่างนี้เอาไปใช้แล้วมันดีไหมกินแบบนี้ดีไหมกินแบบนี้ไม่ดีหรือเปล่าในผมโอเคครับก็น่าจบคำถามเพียงเท่านี้กับเดลิออน125ผมก็น่าจะตอบเคลียร์นะถ้าไม่เคลียร์ก็คอมเมนต์มาใหม่แล้วกันโอเคครับก็ลงแข่งไหมไม่ลงแข่งผม3ท่าที่ผมเคยสร้างวิดีโอไปก็มีท่า1มีท่าเดียวที่เป็นท่าเบสิกคือท่าสควอทนั่นเองผมโอเคครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้เห็นวิดีโอนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับผมก็ใครที่เข้ามาใหม่ครับผมอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องนี้แล้วก็ถ้าคุณเห็นว่ามันดีจริงๆก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยครับผมแล้ว
แล้วก็ติดตามที่ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter อ้นสกลพัฒน์ครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ผมกับอ้น Channel Less